นี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมประกาศลดราคาสินค้าแนะนำก๊าซหุงต้มและปุ๋ยเคมีให้ลดราคาลงตามราคาต้นทุนน้ำมันที่ลดลงหลังสินค้า5รายการมีการนำร่องปรับลดราคาลงไปก่อนหน้านี้ค่ะขณะที่กรมการค้าภายในเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้านายสันติชัยสารัตถวันแพทย์รองอธิบดีกรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าที่ตลาดสดยิ่งเจริญหลังราคาน้ำมันได้ปรับลดลงโดยพบว่าราคาอาหารสดยังทรงตัวนะคะยกเว้นราคาไข่ไก่เบอร์3ค่ะซึ่งทั่วไปก็เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ3บาทถึง3บาท20สตางค์แต่ผู้ค้าในตลาดจำหน่ายฟองละ3บาท50สตางค์จึงขอให้ปรับลดราคาลงให้เท่ากับราคาเฉลี่ยสำรวจนะครับสำรวจตรวจสอบราคาทุกๆวันตรงนี้จะมีส่วนช่วยในการทำให้ราคาสินค้าหลายๆอย่างอยู่ในระดับที่เหมาะสมและก็ที่เป็นธรรมคงต้องเข้าไปดูต่อนะครับว่าในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบตรงนี้เมื่อราคามีการปรับลดลงจากช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับเราจะเข้าไปดูว่าในส่วนของราคาอาหารปรุงสำเร็จนะครับทั้งในราคาที่จำหน่ายในฟู้ดคอร์ทเนี่ยคงต้องเข้าไปดูนะครับว่าจะมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่จะให้เขาปรับลดราคาลงมานะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ทางกรมคงจะต้องเข้าไปดูอยู่ทางนี้นะคะจากการที่กรมการค้าภายในลงพื้นที่หลายแห่งค่ะก็ได้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการปรับลดราคาสินค้าบางรายการให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ลดลงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งกับผู้ผลิตและประชาชนผู้บริโภคโดยพบว่าสินค้าที่ผู้ผลิตได้ปรับลดลงแล้วนะคะมีทั้งน้ำมันหล่อลื่นของปตท.และบางจากลดลงร้อยละ 2-5 ค่ะเม็ดพลาสติกลดลงร้อยละ 3-7 ปูนซีเมนต์ลดลงร้อยละ 2-4 กระเบื้องมุงหลังคาลดลงร้อยละ 5-7 เหล็กเส้นเหล็กแผ่นเหล็กรูปพรรณลดลงร้อยละ 5-10 และสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีการประกาศราคาแนะนำคือปุ๋ยเคมีและก๊าซหุงต้มบรรจุถังที่ราคาจำหน่ายปลีกถังบรรจุ15 กิโลกรัมรวมค่าขนส่งก็ไม่ควรเกินถังละ395 บาท